ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์ missy.com นะครับกับผมนิติคุณดุกตน,นันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้โปรแกรม Lightroom นะครับ Lightroom Classic จะมาแต่งรูปนะครับอีกแล้วรูปรถนะครับวันนี้ก็ฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนะครับนี่คือรูปรอที่ได้จากกล้องนี่คือรูปที่แต่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแต่งให้แบบสีสดมีความคมชัดของภาพเพิ่มขึ้นนะครับผมอาจจะเน้นการแต่งรถก่อน คนผมอาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญเนีย่ยขอไปศึกษาก่อนนะครับยังไงพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มแต่งภาพกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนง่ายๆตอนแรกนะครับผมจะแต่งทีเดียว3ภาพเลยเพื่อให้ได้มุดแอนโทนเดียวกันไปเลยนะครับก็คือกดรูปที่1แล้วกดชิปค้างนะครับคลิกรูปสุดท้ายนี่มี3รูปนะครับผมก็จ,จะปรับจริงๆถ้าแบบเบสิกเน่เราก็เลยออโต้ก็ได้ครับแต่บางทีออโต้แล้วเนี่ย อาจจะไม่ได้ถูกใจเราเพราะอันนี้ก็เป็นเป็นสีสีธรรมชาติที่กล้องบันทึกภาพมาได้นะครับครัวเนี้ผมก็อยากจะให้สีมันสดขึ้นผมก็บอกบใบแบนให้เยอะขึ้นนะครับภาพจะสึกว่าสดขึ้นนะครับสดขึ้นมากๆเลย s a t u ู a เลชัก็เพิ่มขึ้น Texture เ,เนี่ยผมจะเลื่อนไปทางขวาเนื่องจากรถยนต์เนี่ยยิ่งคมๆเนี่ยนะครับเราเลื่อน Texture เ,เยอะๆเนี่ยภาพก็จะดูแบบมีความคมชัดมากขึ้น ท้องเดิมมาทางขวานะครับภาพจะดูสมูทมากก็คือผิวพวกนี้จะดูไม่ค่อยคมนะครับดูความแตกต่างเห็นไหมครับดีเทลจะดูมีความคมชัดมากขึ้นนะผมอยากให้ภาพดูคมชัดนะครับแล้วนี้ก็คือสีสดมากขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวลองเลือกเป็นแบบนะ YY นะครับก็คือเป็นภาพภาพเดียวกันนี่ให้เห็นความแตกต่างของภาพ ครนี้นะครับแค่นี้อาจจะง่ายเกินไปผมก็ปรับคอนทราสต์นะให้คอนทราสต์มันเยอะขึ้นหน่อยไหมดําขาวก็จะมีความแตกต่างกันนะครับไฮไลท์คือความสว่างเออสีสีที่เป็นสว่างนะครับเฉพาะสีที่เป็นแบบขาวๆอย่างเงี้ยก็ด้ดูแบบต่งประกายมากขึ้นแต่้าดึงมากเกินไปมันก็จะดูโอเวอร์นะดึงขึ้นนิดๆหน่อยๆหรือแบบอุ้ยที่มันไฮไลท์เนี่ยลดลงหน่อยดีกว่าจะได้ดูไม่ไม่สว่างมากเกินไปนะครับ แล้วก็ตัวคลิตี้นะครับผมก็จะถ้าดึงมาทางซ้ายนะครับภาพก็จะแบบคมๆแต่ฟุงฟ้งๆอ่าแล้วก็ดึงลงนิดหน่อยนะครับ D.H. นะครับถ็้าให้มันดูฟุ้งๆไหมหรือว่าไม่เอาฟุง้งอ่าดูจะมันจะด,ดูมืดขึ้นนิดนึงถ้าดึง D.H. ไปทางขวานะครับสังเกตมวลของภาพนะครับสีจะค่อนมาทางสีโทนเข้มนะครับดูตรงฮิสโตแกรมตรงนี้ก็ได้ดึงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ภาพดูเข้ม เสร็จแล้วนะครับผมก็อยากให้ภาพสว่างขึ้นผมก็เลือก s h a ร์โดึงขึ้นนะตอนนี้คือภาพก็จะเห็นได้ชัดว่ามีสีสดขึ้นดีเทลภาพชัดมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูว่าเราอยากจะแบบทำให้สีอะไรมัน มันลดลงไปความสว่างหรือแบบคมชัดมากขึ้นนะครับ saturation ก็คือความสดของสีเช่นแบบอยากให้ภาพเขียวกว่าน,นี้เกีกผมก็เลือกไปางเขียวเลยสีเขียวจะดูดูแบบเขียวมากขึ้นนะครับเนี่ยหรือจะให้สีเขียวแบบดรอปลงนะครับคือสีเขียวนในภาพเนี่ยจะดูแบบจืดลงไปดูเป็นเชิงขาวดำนะครับก็แล้วแต่โทนการแต่งภาพของเราสังเ,เกตนะครับเนี่ยพอ ดึงตรงเนี้ยตรงร่มเนี่ยสีก็จะเพี้ยนไปนะครับเพราะว่านี้เป็นสีอควาคือสีแบบเขียวๆก็แล้วนะเขาเรียกว่าเขียวออกน้ําเงินนะครับสีขมขลามหน่อยอย่างเงี้ยโทนเนี้ยนะครับจะดึงไหมหรือว่าไม่ดึงหรือดึงแบบเหลืองให้เหลืองกว่าเดิมอีกหรือเหลืองไม่ต้องเยอะมากให้ซีดลงไหมนะครับแต่ว่านี่คือการปรับแบบทั้งภาพไปเลยนะครับ ปรับโทนอีกไหมว่าเอ้ยบรรยากาศคือเงาอยากให้เงามีสีนะครับเงางานออกดูแบบสีแบบซีเปียซีเปียหน่อยแล้วอาจจะเลือกเป็นออกแดงก็ได้ครับแดงมากแดงน้อยแล้วเลือกแดงไว้ก่อนก็ได้นะครับแดงหรือส้มๆเงี้ยแล้วค่อยไปปรับให้มันจางขึ้นมา,มากขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับดึงไปทางซ้ายก็จะลดลงหน่อยดึงไปทางขวาแบบดูแบบโอ้โหซีเปียภาพนี้แบบโบราณมากๆนะครับผมว่าดึงเยอะไปะลดลงหน่อย เจอนิดนิดนะครับเจอนิดนดพอสีโทนสว่างอยากให้งานดูออกเขียวออกน้ําเงินแล้วนกะ็อ่ะออกน้ําเงินฟ้าๆดีกว่าแต่ว่าใส่ไม่เยอะมากเยอะมากแล้วภาพมันดูเหมือนแบบถูกย้อมมากเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ความชอบของผู้แต่งภาพนะครับว่าอยากจะแต่งภาพลักษณะแบบไหนบาลานซ์บาลานซ ออมาทางเย็นๆนิดนึงดีกว่าตอนนี้ผมยังไม่ค่อยได้แต่งภาพที่เป็นภาพกลางคืนนะครับค่อนข้างแต่งยากนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่แนะนำก็คือตรง noise น,นะครับ noise reduction ตรงนี้ก็คือจะมี luminance ก็คือภาพที่แบบมีจุดน้อยๆพวกนี้มันสามารถช่วยลบออกไปได้พอสมควรนะครับแล้วเราปรับเพิ่มขึ้นนะครับ สังเกตตรงดีเทลจุดๆพวกนี้นเหมือนว่ามันจะใช้ AI อ่ะครับช่วยเกลี่ยภาพให้ดูจ,ดจุดๆที่มันมันน่าจะเป็นน้อยเนี่ยลดลงนะครับดูเนียนมากขึ้นนี่เราก็ได้ภาพใกล้เคียงกับที่ต้องการแล้วอ่ะเราก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับจะปรับสีโดยรวมไหมว่าอาเช่น s h a ์โ w นะครับ การ i ีบเชันตรงนี้เงาจะออกเป็นเขียวเงาจะออกเป็นแดงชมพูอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกโทนของภาพได้ว่าเอ๊ะจะภาพจะออกเป็นค่อนไปทางไหนบางทีภาพเขียวมากไปอาจจะดึงไปทางขวานิดนึงนะครับดึงนิดหน่อยก็พอเพื่อให้ลดความเขียวในภาพหรือความเขียวในภาพผมอยากจะลดความสดของภาพลงมาเลยนี่เขียวก็จะจืดลงนะครับแต่ว่ารถเนี่ยเนื่องจากว่ามันค่อนไปทางเป็นสีขาวดําอยู่แล้วเพราะว่ารถเป็นสีดาเนี่ย เราก็จะเห็นว่าความความเขียวในภาพจะถูกลดทอนลงไปหรือความเป็นน้ําเงินจะให้สดขึ้นนะครับสีรีเฟล็กจากท้องฟ้าที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยบนตัวรถก็จะเห็นดีเทลชัดมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมครัวเนี้เราจะใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะเฉพาะภาพแล้วเดี๋ยวขอกดคอนโทลดีคอนโทลดีคือการยกเลิกนะครับยกเลิกที่เราเลือกไว้ เดี๋ยวบางทีเราเลือก3ภาพอยู่เราแก้ไขปุ๊บอา้าวดันแก้3ภาพเลยกด Ctrl D นะครับถ้าเป็นใน Mac ผมใช้ Mac นั่นจะเป็น Command D ก็คือการเลือกเฉพาะภาพไปเลยนะครับอ่ะเราดูภาพที่2กับที่3นะครับที่เราแต่งไว้เราก็มาดูว่าเออเราอยากจะปรับตรงไหนลดตรงไหนนะครับอ่ะรถคันที่2เป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวดูเป็นแบบภาพเดียวดีกว่าก็จะสังเกตเห็นว่าภาพนี้สีส้มนะครับเราอาจจะมีการ แต่งเฉพาะภาพนะครับเช่นส่วนเงาที่เป็นสีส้มเนี่ยผมอยากจะให้มันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอยู่ใน l u m i n a n c ์ของตัว HLS color เนี่ยนะครับมันจะสามารถปรับเฉดสีแต่ละเฉดได้ที่เป็นแบบอาสมมติผมเลือกสีเหลืองเนี่ยเห็นนะครับภาพจะดูสว่างขึ้นโดยการเป็นการปรับบายสีเลยใช้สีบายสีเป็นคำว่า สีนี้สีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยคือแก้เฉพาะสีไปเลยก็ได้นะครับนี่ภาพก็จะมีความสดนะครับความคมหรือนะครับเอ๊ะภาพนี้ผมอยากให้มันมีเคียร์ลิตี้ลดลงนะครับภาพก็จะดูเอาผมลเลือกเคียริตี้เป็นขวาสุดเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นดีเทลของภาพเนี่ยดูคมไปทั้งทุกส่วนนะครับ เม็ดจดน้ําบนรถเนี่ยก็จะเห็นชัดเราจะลดลงหน่อยเพือให้มันดูจางๆถ้าดึงไปทางซ้ายสุดเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าสีตรงโลโก้คาว่าดัสสันตรงเนี้มันก็จะดูเทาๆซึ่งมันไม่อาจจะไม่สวยในความคิดของผมนะครับดึงลงนิดนึงแต่คราวนี้ถ้าเราดึงแบบเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันใน2ภาพนะครับบางทีให้เราแต่งเป็น เหมือนเป็นอะไรอ่ะอัลบั้มเดียวกันมันก็ควรจะอยู่ในโทนเดียวกันแค่แบบมีการปรับแต่งค่าเล็กน้อยหรือคันนี้นะครับรถเป็นรถมินิแวนสีเขียวเนี่ยเราจะดูว่าเอเราอยากเติมความเขียวเพิ่มเข้าไปให้กับภาพภาพนี้นะครับหรือว่าเขียวนี้ไม่ตรงกับสีที่มันเป็นอยู่อาจจะแบบปรับเขียวนี้ให้มันออกมีอะไรอ่ะเขียวมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับเราสามารถย้อมสีตรงนี้ได้คือปรับนิดๆหน่อยเพื่อให้มีความเขียวที่ เปลี่ยนเฉดหรือว่าเขียวก็ต้องสดกว่าเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวผู้แต่งภาพนะครับหรือว่าเออภาพนี้รถเขียวแต่รถสีส้มตรงนี้ผมอยากจะลดลงคือไม่อยากให้มันสดมากนะครับะจะได้ไม่ต้องมาดึงมาดึงความเด่นคือให้ลดสีส้มให้ลดลงนะครับ ให้มันจืดลงไปหน่อยให้เด่นเฉพาะที่เป็นสีเขียวไปเลยแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการใช้ไลท์ลูมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนสีของรูปภาพนะครับให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นส่วนเราจะไปแต่งออกโทนอะไรเดี๋ยวเราอัดคลิปกันต่อไปในอนาคตนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันครับว่าเราจะ มีภาพอะไรใหม่ๆหรือว่าม o d a อันโทนแบบใหม่ๆนะครับเรามาลองแต่งกันก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าชอบอการปรับแต่งสีแบบนี้ไว้แล้วนะครับเราชอบแล้วเราก็บันทึกไว้ก็ได้ก็คือกด create preset แล้วก็ตั้งชื่อไปเลยว่า preset นี้ชื่ออะไรแค่นั้นเองนะครับถ้าเราเข้าใจเครื่องมือพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าการแต่งภาพเนี่ยมันจะทําให้เราสนุกมากขึ้นนะครับอ่ะก่อนไปเราขอทิ้งท้ายนิดนึงนะครับตัว แมสตตรงนี้นะครับมันจะมีเครื่องมือที่เขียนว่า select subject นะครับก็คือเลือกออบเจกต์ให้เราอัตโนมัติเลยถ้ามีคนก็เลือกคนเครื่องมือค่อนข้างโอเคเลยนะครับน่ะเดี๋ยวลองดูดูซิเขาว่ามันจะเลือกรถมินิแวนให้เราได้ไหมเนี่ยเขาก็เลือกออกมาได้ค่อนข้างค่อนข้างดีเช่นแบบรถคันนี้เลือกแล้วผมอยากจะให้รถด,ดูสว่างมากขึ้นอ่าสว่างนี้เลยนะครับหรือแบบ สว่างขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งนะครับคือเราใช้การแต่งแบบนิดๆพอไม่ใช่แบบดึงจนแบบเป็นอย่างเงี้ยมันก็น่าเกลียดใช่ไหมครับเราก็ดึงขึ้นแบบนิดๆให้มันดูเออเป็นธรรมชาติหน่อยๆน,นะครับหรือเพิ่มความเขียวให้กับรถหน่อยไหมนะครับก็ดึงดึงติ้นเป็นเขียวหน่อยอรถก็จะดูเขียวมากขึ้นเขียวทั้งคันเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นอ่าโอเควันนี้นะครับเราก็ พอแต่เพียงเท่านี้ละกันผมดึงให้มันสว่างกว่านี้อีกนิดนึงโอเคครับนี่ภาพที่สองนะครับนี่คือภาพที่หนึ่งเราก็มาแต่งรถเรียบร้อยแล้วอ่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับผม